สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2จากกรณีนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนขอให้ไต่สวนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่สอว่าจะกระทำผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ในการแต่งตั้งให้นายพิชิตชื่นบานดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องจากนายพิชิตชื่นบานเคยถูกสภาทนายความถอดชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทนายความเป็นเวลา5ปีอีกทั้งเคยถูกศาลฎีกาสั่งจำคุก6เดือนโดยไม่รอลงอาญาในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเมื่อวันที่10มิถุนายน2551กรณีพยายามนำถุงขนมใส่เงินสดจำนวน2ล้านบาทมอบให้กับเจ้าหน้าที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในระหว่างการพิจารณาคดีที่ดินรัชดาของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นายนิวัชชัยเกษมมงคลบอกว่าในการแต่งตั้งรัฐมนตรีเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การตรวจสอบก็มีระยะเวลาดำเนินการอยู่ซึ่งต้องไปดูว่าการแต่งตั้งมีคุณสมบัติหรือไม่มีเจตนาแต่งตั้งที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องหรือไม่และได้มีการตรวจสอบประวัติและรับรองคุณสมบัติจากหน่วยงานใดบ้างซึ่งตรงนี้เป็นแนวทางหนึ่งอย่างไรก็ตามในเบื้องต้นยังไม่มีการร้องขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีท่านอื่นแต่ยังไม่แน่ใจว่ามีคำร้องเข้ามาเพิ่มเติมหรือไม่เพราะบางเรื่องก็ไม่ได้ผ่านมาที่เลขาปปช.เว้นแต่ปรากฏในสื่อมวลชนส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติ44ส.ส.พรรคก้าวไกลนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพราะจำนวนส.ส.ที่ถูกร้องเข้ามาจะไปเหมาเข่งไม่ได้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงรายบุคคลต้องดูเจตนาของแต่ละบุคคลว่าเป็นอย่างไรย้ำว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนกรณีที่จะเรียกผู้ถูกกล่าวหาเข้ามาชี้แจงก็ต่อเมื่อการตรวจสอบพบว่ามีมูลต้องสั่งไต่สวนไว้ก่อนแต่ในชั้นนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่สามารถระบุได้ตอนนี้ผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องมีมูลกี่คนซึ่งยังตอบไม่ได้เพราะว่าอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบปกติอยู่